ได้เคลียร์ก่อนแล้วจังหวะนี้จะเป็นนิเฟิร์นหรอขอบคุณแล้วขอไม่แล้วพี่ก๊อฟอย่างเรื่องนี้จำให้ตรงต่อขอบคุณแล้วครับคะแนนนี่ตามหลังอยู่สูงเมื่อตอนหนึ่งครับจับลูกยิงเพื่อนพบกระบาดเจ็บของนิเฟิร์นครับก็เลยทำให้ทีมเดลูตอนนี้นำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับความมั่นใจน่าจะกลับมาครับหลังจากแพ้มาติดต่อ2เกมครับทีมหนังนี่มาเน้นเกมนี่ครับเกมรับแล้วโต้กลับเอาสำหรับทีมเดลูตะกอนนำอยู่ครับเป็นหน้าที่ของคะแนนแล้วครับตอนนี้ต้องเปิดหน้าแรกครับพยายามเปิดเกมลุกใส่ทีมเดลูครับลูกยิงลูกนี้โอ้โหน่าจะเปิดตีเสมอเลยครับจากพี่ก้องครับเปิดเกมมายังไม่ถึง1นาทีดีเลยครับโอ้โหแล้วตอนนี้ได้มาตัวเต็มเสมอแล้วสำหรับคะแนนเป็นพี่ก้องครับแล้วมีอาการบาดเจ็บครับน่าจะเป็นที่อ่านหรือเปล่านี่ครับพอเปลี่ยนตัวเลยครับสำหรับคะแนนครับตอนนี้เกมกลับมาเสมอกันที่1ประตูต่อ1แล้วครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวเรื่อยๆครับสำหรับคะแนนตอนนี้เปิดเขียวลงมาเล่นเป็นกองหน้าแล้วเขียวเป็นผู้เล่นที่มีความเข้าตัวอีกหนึ่งคนครับสำหรับคะแนนแล้วเปลี่ยนซอฟลงมาเป็นกองหลังแทนพี่อ่านครับเอาละเปิดยืนจังหวะนี้แล้วจังหงทิ้งเลยนะแอมจ็อบแถวสองเป็นเขียวลูกนี้ต้องทิ้งที่ถามว่าตีเลยแล้วจังหวะนี้ออกมาช่วยปัดบอลเลยได้ครับโอ้โหจังหวะนี้น่าจะเป็นการชาร์จเพื่อถามประตูต้องระวังนิดนึงครับอยู่ในกรอบต้องให้เลยครับตำแหน่งนี้ครับยังไม่ได้พูดไปประท้าต้องการอากาศครับต้องระวังนิดนึงครับจังหวะ50-50แบบนี้ครับกรอบพยายามหาท่อนอยู่ครับแม่ฟาสให้ตามเข้ามาเขียวลูกนี้เปลือไปลิมเส้นแล้วหักกลับมาตรงกลางลูกนี้ยังตัดไม่ได้แล้วทีเดียวแล้วจะเสียงกลับให้มาเป็นกลางลูกนี้ยังได้อยู่ครับออกมาซ้ายส่วนลูกนี้ที่คงไม่วิ่งแล้วยังท้อกันอยู่ครับจ๊อบเนี่ยเปลี่ยนมาใหม่อันจ๊อบให้มาลูกนี้ปัดเจ้าจ๋าที่ต้องบอกว่าเป็นตัวกระชากได้ในเรื่องของพ่อแม่เลยครับแล้วหลายครั้งก็ต้องหยุดเกมด้วยการฟาวครับจ๊อบได้โดนขึ้นมาแล้วลูกนี้ตัดถึงใจยิงเลยครับแล้วจังหวะนี้ให้มันเกิดไม่ดีครับทีมเดลูยังได้อยู่ทางขวาผมยังคอมันข้างๆนะจังหวะนี้แต่ว่าทีมยังได้อยู่ลูกครึ่งครับเจอกำหนดมาเรื่องนี้จังหวะสองโดนแท็กเกิลนะจังหวะนี้ได้เป็นฟรีคิกเจ้าฟ้าทีมเดลูนี่ครับจังหวะประท้ากัน50-50แบบนี้ครับอยากให้มีการขอโทษกันครับเรามาดูฟูซิจังหวะนี้ครับโอ้ทีมเดลูจะทำได้ดีแค่ไหนครับตอนนี้สกอร์กลับมาเสมอที่1ประตูต่อ1ครับแล้วปั่นลูกนี้ไม่ตรงต่อเลยครับเปิดมาที่ตัดลูกนี้หม่นคนตรงกลางครับไม่ดีครับ
แมไม่เสียประตูที่สองครับกัดแล้วยิงฝันลูกนี้ที่สองต่อเลยครับแต่ก็หวังว่าจะคู่กับคิงเดลูกน่าจะได้มาเป็นขึ้นนำอย่างยิ่งเลยครับตีพงยิงต่อแต่ว่าต้องพงที่ตัวเลยครับที่สามประตูออกมาตามแล้วจังหวะสองไม่ดีจริงครับเพื่อช่วยให้ทีมยังไม่เสียประตูที่สองครับต่อเดือดเพื่อนนี้ยังบางอยู่นะครับแย่งไม่ได้ครับนี่ก็เกินถ่ายกับหลังมาออฟขึ้นมาที่ตัดแล้วจังหวะแสงจ๊อบแต่ยังบางได้สวยจังหวะนี้ทีเดียวเปิดไปติดเพื่อนนี้ครับหมุนขึ้นมาทีนึงมาเข้าทางคาแมแล้วกระโดดมาที่เกี่ยวยังบางเข้ามือที่สามประตูทีเดียวนี่ก็เกินเลยครับทะลุมาตรงกลาง2คนแล้วยิงด้วยขวาลูกนี้จังหวะ2 3มาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็นเขียวนี่ครับมาตามเขาในจังหวะที่2ครับแม่นี่ถ้าคุณยิงไปนี่ติดแท้ทุก3ประตูครับแล้วบอลมาเข้าทางเขียวยิงเข้าไปง่ายๆเลยจังหวะนี้ทางแหลมทุก3ประตูนิดนึงด้วยนะแต่ว่าบอลก็ยังมีแรงพอเข้าไปได้ครับได้ประตูที่2นะตอนนี้ขึ้นนำทีมเยอะอยู่แล้วครับโอ้โหเยอะนะคิงเดลตอนนี้เราเปิดเป็นถ่ายตังหนังแล้วจัดคู่เวลาแรกที่นำอยู่1ประตูต่อ0ครับแล้วกัดมาลูกนี้ครับลุ้นเส้นยังร้อยกลับมาลูกนี้ถ่ายกลับมาตรงกลางแล้วเดินจังหวะเดียวไม่ตรงเพื่อนครับเป็นลูกตั้งแต่ขึ้นมาของทีเดียวเลยครับอยากเล่นอย่างนั้นตั้งอยู่จังหวะนี้ดึงแล้วให้ไม่ดีจังหวะนี้ยังมาแก้ตัวได้ครับเขาสองเฟิร์มแล้วแปะรอดขาสวยจังหวะนี้ข้ามฟากมาไม่ผ่านจ๊อบครับขอการทิ้งตั้งครับเดี๋ยวด้านลูกพุ่งนะทีมเดียวตกขึ้นมาแพ้ทิ้งตื่นเลยแล้วสำหรับคะแนนจังหวะสองที่เพิ่งกันตกโอ้โหตัดบอลได้จังหวะนี้ก็ยิงด้วยขวาผู้ถ่ายประตูยังเคลื่อนไม่ได้ครับวันนี้ผู้บอกว่าเซฟหมายต่อหลายครั้งช่วยให้ทีมไม่เสียประตูสำหรับผู้ถ่ายประตูของทีมเดลี่ครับผู้นายวันนี้จ๊อบยังเอาตัวดันมาหักหลังไม่ได้ครับเสียไปเยอะแต่เงินครับทีเดียวไม่หวังจะเปิดถ้ามันกดดันมากครับปล่อยมาเสาไกลไม่ตรงเพื่อนครับเปิดเดี๋ยวมาเปลี่ยนตัวขั้นเวลาไว้ก่อนครับเพราะงั้นจะได้เล่นเกมสวนกลับแล้วทำให้คะแนนเหลือที่รอลงมาครับลงมาถีบเพชรได้เหมือนกันแล้วจังหวะนี้ออกข้างมาได้ครับปัดแล้วจังหวะสองลูกกระโดดทำแนวออกครับได้ลุกขึ้นบ้างครับแล้วเก็บได้ครับเฟิร์มลูกนี้จะไถไปยังได้อยู่ครับทำแนวแต่ว่ามีแค่คนเดียวแค่ความเร็วขึ้นมาทางซ้ายครับจังหวะนี้ทำทิ้งมันทีเลยแล้วทิ้งมันโขนทำได้ดีครับจังหวะสุดท้ายจับไม่ดีครับใช่ครับเหลื
หลับให้จังหวะนี้ฉลับออกข้างครับยังไม่หายครับจังหวะนี้จ๊อบยังเตะทิ้งหัวได้ครับไม่เข้าไปตรงกลางเลยเนี่ยแล้วดูว่าเพิ่งมาลูกนี้ก็จับบอลได้อยู่แล้วทีเดียวทำบอลแล้วเล่นเร็วเลยครับมาทางขวาจัดอีกเนี่ยเป็นบอลครับนี่ครับเข้าได้เร็วจริงครับขอจับมาตั้งลูกตัวครับเล่นกันข้างๆครับจ๊อบแต่หลบสวยจังหวะนี้จ๊อบแต่หลบมาตรงกลางแล้วยาวไปนิดนึงครับจะโดนสวนกลับแล้ว4-2ครับแต่จังหวะนี้ช้าไปนิดนึงแต่ยังได้เยอะทีเดียวด้วยลูกบอลทางขวาด้วยนะจับบอลไม่อยู่ครับกรรมการให้สัญญาณว่าทีมผู้เล่นจะเปลี่ยนตัวลงมาเดี๋ยวรอผู้เล่นด้านในออกมาก่อนครับจะเปลี่ยนที่เซเลนอครับเอาที่ตัวลงมามีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งแรกครับตอนนี้น่าจะขอเล่นได้แล้วกลับลงมาใหม่ครับจัดแล้วถึงความดูผ่านไปเรื่องนี้กันได้ครับโดนฟ้องอยู่สองคนทำไมยังเก็บได้แถวสองก็ยิงกระสุนแล้วยิงลูกนี้เฮ้ยตัวเราตอนแล้วก็ขาแล้วยังตามมาเซฟไม่ได้ครับบอลมันรอดไปด้วยนะเกือบไปครับเข้ามาลูกนี้คือแล้วฉลับนิดนึงยังมาเข้าดูตัวแต่เล่นเร็วเลยครับมาที่การ์ดรอไว้ทิ้งครับหลับไปจ้างหูจะผ่าน2ดูครับยังไปเอาบอลมาได้ครับการ์ดใจคอที่จะไปคนเดียวแล้วสกัดโดนที่บอลแล้วหูนี่แน่นจริงครับคือเราแผ่อ้อนตัวสวยแล้วจังหวะนี้หากกลับมาตรงกลางแม่มันหักได้มาคือจังหวะนี้พยายามจะประวัติกับไม้พี่ตูนตรงกลางผู้มอนลุกออกหลายใบครับแต่แล้วเขียวกลับมาไม่อยู่เลยเดี๋ยวลูกพุ่งนะทีเดียวลูกนอนอยู่ที่ไม่ตื่นนะเนี่ยเอาตัวทิ้งไว้แล้วเตะพี่ก๊อฟแล้วแต่เราพี่อาการบาดเจ็บอยู่แล้วพี่ตื่นเนี่ยเดี๋ยวดำ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 เดินกระเพกแบบนี้น่าจะไม่ไหวแล้วครับเขาอามเลยนะโดนแล้วที่รอมห้ามฟาดลูกนี้ยังสะตื่นมาเก็บได้ครับเราให้ไม่ดีจังหวะนี้ตันลุกมากัดแล้วยิงด้วยซ้ายลงไปตรงๆที่สามารถเป็นเล็กโอ้โหนี่ครับจ้องมีไว้เลยครับไม่กัดตกจ่ายพลาดนิดเดียวโฉกเลยครับเรื่องตัวให้ลูกนี้เบาอีกนิดหนึ่งครับโคมโผล่มาลูกนี้เกือบจะเสียประตูนะครับทีเดียวลูกตามอยู่แค่หนึ่งประตูยังไม่ยังพอมีเวลาแต่เราทีเดียวลูกไปเกมไปเลยเกมไปเลยว่าหายเกมเนี่ยครับเป็นโตขึ้นนำเราต้องระวังจริงครับความหมายไม่ได้ต่อวินาทีจริงแล้วตอนนี้โอ้แล้วเจอเกมเทสซิ่งสูงของพาแมร์แบบนี้ครับโอ้เล่นบอลยากครับเมื่อการเทสเกมขึ้นมาหมองจริงเลยรู้ว่าลำบากเจอคะแนนขึ้นมาดูสูงแบบนี้ครับกดดันให้ต้องเล่นลูกโดนอย่างเดียวแล้วเนี่ยเสือพอมีแล้วครับต้าไข่ห้อยข้ามมาเลยครับทางด้านคุณตัดสินใจยิงหัวนี้ของสายหลังเท้าเลยครับแต่คุณไปเลยนิดหนึ่งนะทีกับคุณจะมีการเปลี่ยนสว่างแล้วตอนนี้ผมผู้เล่นเลยแนวลุกออกมาคุณครับตาเขียวออกโอ้โหลูกนี้ครับเพื่อจังหวะที่ทำเล่นผู้เล่นของทีมเดลี่ขอว่าเนี่ยเ
ี่ยน่าจะข้ามเส้นไปแล้วแต่ว่ากรรมการยังไม่ได้ประตูหมุนมือยังไม่เข้าซึ่งมันจะขึ้นไม่ดีเป็นคนเปิดคนโหนขวาก็หูแม่จริงๆครับเรื่องตะโกนมีตังของขอเลยนี่ไม่ตังเสียงเชียร์เลยขอชูมาเท้าของได้เก็บได้เอาแล้วครับเป็นช่วงเวลาของทีมเดบิวต์บ้างครับแล้วอาร์มยูนี่แล้วบอลนี่ครับเป็นเสียงมากเหมือนมันมีสติงครับเดี๋ยวเป็นลูกเตะมุมครับจังหวะนี้ทีมเดบิวต์โดนมาเสาใจจังหมุนทิ้งออกมาไม่ได้ครับโอ้โหในจอบนี้แค่คนเดียวเล่นเร็วเลยแล้วแม่ทีมเดบิวต์เนี่ยครับแล้วเปิดโอ้โหเปิดผ่านไม่ผ่านมานี่ได้ลุ้นจริงครับแต่กระโดดมาจังหวะนี้ยังคลองบอลอยู่แล้วโดนแซ่ลูกนี้ได้ครับเอาละครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวด้วยนะท่านสนามสำหรับคุณเดือยยังใหม่ด้วยคุณลุงมีหมายเลข2คนนะผมอาจารย์ชาไปชื่อรับหน้าชื่อหนุ่มครับเจ้าคนนึงชื่อหนูได้คนนึงหน้าชื่อเลยครับใช่ใช่ทำไมเอาแล้วคุณดูฟรีคิกเรื่องนี้ครับผมกำแพงต้องตามระยะที่กองการเรียกเลยครับใช่ครับโดนสาวสองวิ่งไปได้โดนโอ้ยตัดสินใจปั่นเรื่องนี้ยังไม่ตรงต่อมาหลุดไปท่าห้างเยอะเลยตอนนี้ยังเป็นทองแมวที่นำอยู่2-1แต่ว่าทีมเราที่ได้เปิดเกมลุ้นใส่อย่างเดียวแล้วไม่มาพี่โค้ดวิ่งสวยแล้วจังหวะนี้ให้มาตรงกลางออกยังมาตัดได้ครับแล้วแต่มาแถว2ยังเป็นทีมเราที่ว่าโอ้โหนี่เป็นช่วงเวลาของทีมเราที่ว่าทองแมวที่เลยแล้วทีมนี้ยังไปติดเซาผ่าแล้วครับเกมตอนนี้บุกอย่างต่อเนื่องเลยครับโอ้โหเป็นแค่ทีมเราที่ครับเลยตอนนี้ดูหันหน้าดูเฮ้ยหันหน้าดูเฮ้ยหันหน้าดูเฮ้ยตอนนี้เป็นทีมเดบิวต์ที่มาเพลสสูงมากครับครับโอ้โหน่าเสียดายครับพี่มัดจังหวะมาสีคู่หรือว่าที่เสียประตูของทีมเนื้อเซฟมาทั้งเกมครับที่เสียประตูโอ้ลูกยากก็เซฟมาแล้วก่อนหน้านี้ประมาณ3-4จังหวะแล้วก็เป็นของทีมเนื้อเหลือเนี่ยจะบุกเพลินบางทีก็ต้องระวังนะส่วนตู้เรือหายแล้วเหยียบมาอีกแล้วครับหมุนขึ้นมาทีเลยเรื่องนี้ยังรับข้าวสารครับพี่เต๋อโอ้โหจังหวะเปิดบอลออกมาเลยโยนบอลลิ่งเลยครับสามสองไม่ตามเข้ามาแล้วจับจริงหักข้อเรื่องนี้ยังติดครับบิดไปเยอะจริงครับแต่ยิงข้าวผ่านไปได้ก็ยังบอลก็น่าจะตรงต่อครับยังได้ยังไม่เตะมุมนับแล้วมาอยู่ที่จับอีกทีเลยครับบางนี่แบบบางเหนือไม่ดีครับแล้วหนุ่มตามมาเก็บอีกทีเกือบจะให้ไม่เหลือไม่ถึงเหลือทีนี้ออกข้างไปได้ครับเหลืออีก1นาทีเฉยๆแล้วขึ้นเวลาหลังครับยังใช้มีเวลาสำหรับทีมเดบิวต์ครับแต่ทำไมตอนนี้เราไปแท็กโซนรับกันหมดแล้วเน้นเกมรับแล้วเต้ากับเอาเดี๋ยวจบจากเกมคู่นี้คู่ต่อไปครับเกมตัวได้เลยครับเป็นอัลมอนิล่าเจอกับโบเลนบอยครับอยู่ในช่วงท้ายแล้วครับยังเตะทิ้งไม่ได้ครับคุณมีงงงงขึ้นมายังเก็บได้ครับแถวสองทีมเลยพี่ตรงกลางเรามีพื้นที่ครับพี่เลยิงลูกนี้เ
บอลสุดท้ายจะไปเลี้ยงกลับมาที่ไม่ทันแล้วบอลออกข้างยิงขึ้นหน้ามาหายกลับมาใหม่โอ้การยิงขึ้นที่ไหนอ่ะซัดก็ให้เรื่องนี้ยังได้ครับทางขวาตอนเราจึงหนักเลยตอนนี้ยังไม่ติดคือหลังประตูหูอ๋อโดนแย่งไปแล้วไล่ตามเข้ามาอยู่เป็นแผลเลยครับทีมเดวิลเลอร์ทีมโอ้โหผู้สั่งว่าตัวยังตกทิ้งเอาไว้ได้ครับแถวสองที่ลงยังเก็บได้อยู่ครับแต่เข้าในแล้วยิงด้วยขวาลูกนี้มันพุ่งบอลปีนออกข้างครับอย่างขอมันสั้นๆอยู่แล้วพ่อแม่เนี่ยครับตัดข้ามฝากมาจะให้พี่กอล์ฟอกโกลสุดแล้วตอนนี้แล้วยิงโอ้โหก็ยังเซฟอยู่ครับต้องบอกว่างานก็ดีครับผมบอกว่าจังหวะการทำประตูทำได้เยอะจริงๆแล้ววันนี้เราตัดตามไปเก็บบอลได้ยิงเส้นไม่ลึกบอลน่าจะออกมาแล้วใช่ครับบอลนี่ออกใจออกเลยครับตอนนี้เหมือนช่วงใช้เวลาตัดเก็บแล้วช่วงเวลาหลังเพราะฉะนั้นคุณต่อไปครับเดี๋ยวเชิญตัวได้เลยครับเป็นมามองดูหน้าครับเจอกับเจอเล่นบอลครับแต่แล้วเตะลูกนี้กรรมการเป่านักบินหมดเวลาการแข่งขันครับเพิ่มผู้เล่นทั้งสองทีมที่การสนามด้วยครับต้องขอความร่วมมือด้วยครับเดี๋ยวพี่เดินออกครับเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมที่การสนามนะครับใช่ครับเฮ้ยว่าเหรอโธ่วันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณนะเจ้าของทีมแล้ววันนี้คะแนนเราต้องทีมเดียวที่เราเล่นยังสู้ยังอยู่ในกติกาครับสู้ยังไงสมศักดิ์ศรีแล้ววันนี้เพื่อท้ายผู้แย่เขาเป็นทีมเดียวที่เราขึ้นนำไปก่อนแต่ว่าคะแนนมายิง3ลูกด้วยครับวันนี้เราชนะไป3ประตูต่อ1ครับผู้เล่นที่เด่นๆต้องบอกว่าเป็นผู้ทำประตูของทั้งสองทีมแล้ว